ภาพนี้มีอะไรหนุ่มคนดังเยือนสนามแมนยูช็อตนี้คอมเมนต์แตกเป็นอีกหนึ่งพระเอกดาวรุ่งอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงบ้านเราเลยก็ว่าได้เพราะมีผลงานออกมาให้ได้รับชมอย่างต่อเนื่องแถมยังมีแฟนคลับติดตามมากมายสำหรับบิลกิ้นพุทธิพงศ์อัสรัตนกุลล่าสุดวันที่8เมษายนบิลกิ้นได้โพสต์ภาพของตัวเช็คอินที่เป็นสนามกีฬาฟุตบอลในเขตโอลด์แทรฟฟอร์ดเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษและเป็นสนามเหย้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกมีจำนวนความจุ 74,140 ที่นั่งหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิใส่สีแดงเข้าทีมด้วยนะเนี่ยเก่งที่สุดเลยครับเอ็นดูเด็กเล็กบิลกิ้นเฟอร์นันเดสออกเมื่อไรมาโชว์ฟอร์มครับเงงเอนจอยสุด